ไปที่จังหวัดกระบี่ก่อนมีคนหนึ่งเขาชื่อว่าพี่แมนพี่แมนเมืองกระบี่เขามีของดีมาอวดอวดอะไรหินก้อนหนึ่งอะหินก้อนหนึ่งชาวบ้านก็หือหาอะไรอะหน้าตาประหลาดประลาคล้ายๆกับคล้ายๆกับลูกแบบเป็นหยดหินอะหยดหินเล็กๆมารวมหลอมรวมกันเหมือนเป็นเหล็กแต่มันคือหินอากับกิริยาแบบนี้ชาวบ้านบอกเหล็กไหล เออพี่ก็พี่เขาพูดว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเหล็กไหลนมันดูดำๆไม่ใช่เหรอมันมีหลายแบบมีเหล็กไหลที่เป็นเออเป็นก้อนๆนะฮะหรือเป็นรังเหล็กไหลก็มีแต่ว่ารอบนี้เหมือนเป็นคล้ายๆรวงพึ่งอ่ะพี่ฉันว่ามันเหมือนเนี่ยเหมือนซากสุสานหอยอ่ะ เป็นหอยขมอขอหอยโขง่งมารวมรวม,รวมกันเป็นก้อนๆออหน้าตาคล้ายออๆ <c oughs> แล้วแต่จินตนาการแต่นี่คือหน้าของพี่แมนพี่แมนโชว์ให้ดูเลยชาวบ้านเขาตื่นตาโอ้โหของแปลก<อ>แปลกประหลาดคล้ายคล้ายกับเหล็กไหลจริงเหมือนก้อนหินมารวมรวมรวม,รวม,ม,มรวมกันแล้วมันหลอมรวมกันงงพี่แมนบอกผมเป็นนักสะสมหินแปลกพี่แมนสุใสายหมวกซ้ายมือนะพี่แมนสุชานนสุเร็นอายุ64ปีแกเป็นชาวตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่แกสะสมหินเป็นอาจินอยู่แล้ว อาชีพเป็นพวกนักธรณีหรอเปล่าอาชีพนักตกป่าประมงเป็นประมงอ่าแล้วไปเจอหินนี่ได้ไงไปเจอริมบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ของจังหวัดก,กระบี่ตอนนั้นออกเลไปพอออกเลก,ก็มาพักหลบลมหลบลมหล,ลบฝนพอพักหลบลมหลบฝนเหมือนมีใครเอาหินก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้คือก้อนใหม่นะอไอ้ก้อนนี้คล้ายกับเหล็กไหลอะเอามาวางไว้ที่ปากบ่อน้ําจืดเกาะทั้งเกาะ ทะเลล้อมรอบเข็มปริ๊เลยแต่มีบ่อตรงนี้แหละคือบ่อน้ําจืดชาวบ้านเขาก็เลยคิดว่านเนี่ยคือเขาล่ําลือกันมาไอบ่อที่ว่านี้ภาพไม่มีนะฮะล่ําลือกันมาว่าบ่อที่ว่าน,นี้คือบ่อที่พยานาาเขาแอบมาขอจิบน้ําดื่ม น้ำสดไอ้น้ำสะอาด,อดน,น้ำจืดต่อให้เป็นภาคใต้ก็มีตำนานพญานาคแบบนี้<ช>ทั่วประเทศทั่วโลกก็มีแหละตำนานเรื่องของพญานาคนะพี่พี่แมนแกก็เลยไปเจอเจอคนเดียวเหรอใช่เจอคนเดียวเลยเหมือนมีใครวางไว้ที่ปากบ่อมันจะอยู่ก้นบ่จะอยู่ข้างบ่เข้าใจหมดเลยอันนี้วางไว้ที่ขอบบ่เหมือนรอพี่แมนแล้วจากนั้นมาพี่แมนจับปุ๊บอธิษฐานจิตขอเฮง่ายๆง,ยยงี้เหรอเอาแล้วมีใครตอบไหมตอบในจิต พอตอบในจิตแกก็สกิดเอาหินนี้ขึ้นมาเลยเอากลับบ้านมาพอกลับบ้านมาชาวบ้านในพื้นที่ของหนองทะเลจังหวัดกระบี่ก็บอกเฮ้ย mm. อันนี้แปลกหินรูปร่างหน้าตาแปลกเข้าใจแบบนี้ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนไอบ่อน้ําที่ไม่มีภาพอ่ะไอบ่อน,นั้นน่ะมันก็จะมีหินคล้ายๆกับเล็บพญาน,นาค mm. หลุดลงไปเหมือนกันอ๋อ oh, บ่อน,นั้นพี่แมนเคยไปมาก่อนหน้านั้นปีหนึ่งแล้ว <Ha. S 1> และเจอหินประหลาดประหลาดเนี่ยก็เชื่อกันว่านั่นน่าจะเป็นเล็บของพญาน,นาคพี่แมนโอ้ oh, พี่เก็บทุกอันเลยนะ เก็บทุกสิ่งเลยและสตอรี่มีทุกก้อนเลยงานนี้พี่แมนในจังหวัดกระบี่เลยออกมาบอกว่าถ้าหากใครมีความรู้ช่วยมาตรวจสอบทีอันนี้เล็บเล็บพญานาคเป็นยังไงอ่ะเล็บคุณเป็นไงเป็นอย่างนี้เออแล้วเล็บหลุดอ่ะพญานาคเล็บหลุดโลใช่มากินน้ําจืดจึ๊บพอขึ้นมาเขี่ยขอบบ่อหลุดเลยพี่แมนอย่าบอกนะพี่แมนเล่าเรื่องนี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะพญานาคมีขาด้วยเหรอครับเล็บมาจากไหน เออว่ะบรรยนาคไม่ใช่มังกรก็เป็นครุฑเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจแมนแมนมึงคุยกับเขาเลยได้ยินได้ยินก็นึกตามเอ๊ะเล็บพญานาคอยู่ตรงไหนเกล็ดหรือเปล่าเออสวยแล้วพี่แมนแล้วพี่แมนบอกผมครึ่งเดียวว่าครึ่งหนึ่งทำไงอ่ะหรือเกรดไอ้พี่ขอบคุณใช่ป่ะแมนมาขอบคุณเขาแล้วพี่เอาเรื่องกับคนนี้ช่วยไม่ได้แล้วนี่แกคุณลองดูข้างๆเนี่ยอะไดฮะบรรยนาคเนี่ยของอาจารย์เฉลิมชัยอ่าอันนี้จำลองจากพุทธ หลักคุุธเลยนะเออไม่มีขาเราไม่เคยเห็นพญานาคมีขาไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเล็บเขาอยู่ตรงไหนหรือว่าเป็นตอนที่ครุตมาจับพญานาคอยู่ด้วยกันถ้างั้นก็เล็บครุฑสิแต่นี่พี่บอกเล็บนาคเล็บพญานาคเอออาจจะมีหลายสายพันธุ์ มีหลายสายพันธุ์เออเหมือนมังกรนะเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อของกระเี่แล้วเขาต้องการให้มีคนเข้าไปตรวจสอบช่วยตรวจสอบทีว่าว่าหินก้อนนี้มีความพิเศษหรือเปล่าเออนักธรณีวิทยาก็เข้าได้นะคะจะได้ไปช่วยกันไขข้อข้องใจให้กับชาวบ้านด้วย